กลับมาดูความคืบหน้ากรณีเก้งหายแล้วลามมาสู่เหตุยิงกันเสียชีวิตกรณียิงผอ.องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดตำรวจเตรียมที่จะรื้อคดีของสวนสัตว์สงขลาทั้งหมดเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงระหว่าง2เหตุการณ์นี้ค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการสอบสวนกรณีสัตวแพทย์ภูวดลยิงนายสุริยาแสงพงศ์ผอ.องค์การสวนสัตว์เสียชีวิตนะคะขณะที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานหายไปจนถึงตอนนี้ตำรวจยังเร่งขยายผลทั้งเรื่องของสาเหตุว่าทำไมต้องยิงกันมีความขัดแย้งกันมาก่อนหรือไม่แล้วขยายผลลงลึกในเรื่องของความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการบริหารงานภายในสวนสัตว์สงขลาหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นนอรัดหายเก้งเผือกหายแล้วก็สัตว์อีกหลายชนิดนะคะล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจเตรียมรื้อคดีสวนสัตว์สงขลาขึ้นมาตรวจสอบทั้งหมดเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงโดยเฉพาะประเด็นที่มีการร้องเรียนไปยังปปท.และปปช.จังหวัดสงขลาอย่างหลักฐานในเบื้องต้นกรณีการตัดสิทธิ์บริษัทที่เข้ามาประมูลงานก่อสร้างในสวนสัตว์สงขลามูลค่าราว49ล้านบาทซึ่งตอนนี้ปปช.ไต่สวนอยู่นะคะแล้วก็เรื่องสวนสัตว์สงขลาเข้าแจ้งความแต่แจ้งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในเรื่องของทรัพย์สินที่หายไปตอนนี้กำลังตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเช่นเดียวกันบรรยากาศตอนนี้ที่สวนสัตว์สงขลาก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะนักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาเที่ยวตามปกติแล้วโดยเฉพาะนักเรียนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณครูก็พามาเที่ยวทุกคนก็สนใจอยากจะเห็นคุณมูมูนะคะเก้งเผือกพระราชทานตัวเดียวที่ยังเหลืออยู่แต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้ป่วยเป็นโรคเชื้อรานะคะเลยไม่สามารถนำคุณมูมูออกมาในส่วนจัดแสดงได้ค่ะใช่ค่ะส่วนอีก1เรื่องก็คือข้อเรียกร้องทั้ง21ข้อที่ก่อนหน้านี้เองมีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีการร้องเรียนผอ.สุริยาด้วยนะคะบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตล่าสุดเองลูกชายของผอ.ค่ะบอกว่าอยากให้สื่อเนี่ยตรวจสอบก่อนที่จะนำเสนอนะคะเรื่องนี้เองค่ะนายอัคเดชขออภัยค่ะนายอัคเดชแสงพงศ์ลูกชายของนายสุริยานะคะบอกว่ากรณีที่มีเอกสารเนี่ยที่เป็นข้อร้องเรียน21ข้อแล้วก็กล่าวหาพ่อของตนเองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็ประพฤติกรรมทุจริตเรื่องของการบริหารงานองค์การสวนสัตว์หลายโครงการบอกว่าเอกสารที่ว่านี้เป็นเอกสารเก่าตั้งแต่ปี61แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะบัตรสนเท่นั่นก็คือไม่ได้มีชื่อผู้ร้องแล้วก็ข้อกล่าวหาบางข้อไม่ได้มีหลักฐานเรื่องของการกระทำความผิดด้วยก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้มีคนบางกลุ่มพยายามที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายชื่อเสียงของพ่อเพราะว่าในช่วงปี61ที่เอกสารฉบับนี้ถูกเปิดเผยขณะนั้นเนี่ยพ่อของตนเองเป็นผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็ไม่ปฏิเสธว่านายสุริยามีความขัดแย้งกับคนบางกลุ่มในองค์กรด้วยเพราะว่าช่วงนั้นเองคุณพ่อก็เตรียมที่จะลงสมัครเป็นผอ.องค์การสวนสัตว์ด้วยค่ะก็งงนะว่าข้อร้องเรียนเนี่ยคือพวกเราเนี่ยเห็นกันมานานแล้วเห็นมันมาตั้งแต่ปี61ซึ่งผมมั่นใจเลยว่าทั้งตัวผมทั้งตัวคนในองค์การสวนสัตว์ที่ตอนนั้นผมทำงานอยู่แล้วก็สวนสัตว์เขาเขียวเองหรือแม้แต่บุคคลภายนอกเนี่ยเขาเคยเห็นตัวนี้แล้วแต่ว่าในบางส่วนที่ทางคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ณเวลานั้นตั้งปี61ไม่ใช่ชุดนี้นะฮะชุดนี้เขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องตรงนี้ได้รับและเอามาตรวจสอบบางข้อที่มีมูลความผิดเขามีการตรวจสอบแล้วเช่นเรื่องคดีรถทะเบียนกร4549ก็ตรวจสอบมาแล้วไม่มีมูลความผิดเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทก็ไม่มีมูลความผิดคือมันเป็นหัวข้อที่ยิบย่อยที่แบบเหมือนใครมันเป็นบัตรสนเทศพี่เข้าใจไหมไม่มีการลงชื่อไม่มีการระบุเลยว่าเหมือนจับอันนั้นมาโยงอันนี้แม้แต่ปั๊มน้ำมันที่บ้านที่จริงๆแล้วปั๊มน้ำมันบ้านผมเนี่ยปิดมา 4-5 ปีแล้วนะแต่ว่าก็กลายเป็นเอามาโยงว่าเนี่ยให้เติมน้ำมันอะไรเงี้ยคือมันเป็นพยายามที่จะดิสเครดิตกันในช่วงเวลานั้นเมื่อปี61ซึ่งตอนนั้นมีข่าวว่าพ่อผมเนี่ยจะลงสมัครผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ตั้งแต่ปีนั้นเพราะว่าคนเก่ากำลังจะหมดวาระเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการดิสเครดิตกันณตอนนั้นแต่ผมไม่เข้าใจว่ามีกลุ่มคนกลุ่มไหนที่เอาออกมาเปิดเผยซึ่งผมว่าโอเคเปิดเผยได้แต่ผมเลยตั้งข้อสงสัยว่าการเปิดเผยในครั้งนี้มันเป็นการพยายามที่จะเบี่ยงประเด็นของกลุ่มคนที่อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่าคดี20 30ปีที่แล้วหลักฐานไม่มีอะไรเลยบอกว่าไปยิงกระทิงตายบอกว่าเอางาช้างอะไรออกมารูปถ่ายไม่มีพยานบุคคลก็อยู่ไหนไม่รู้เป็นบัตรสนเทศเท่านั้นซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นเพียงแค่จดหมายโจมตีซึ่งก็วิงวอนไปยังสื่อต่างๆครับว่าควรที่จะแบบอยากจะให้ไปหาข้อมูลดูก่อนว่ามันมีการสอบสวนหรือยังมันไปถึงไหนเพราะบัตรสนเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราสามารถทำขึ้นมาก็ได้เพื่อที่จะโจมตีฝั่งตรงข้ามมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องระบุชื่อซึ่งอาจจะเป็นผมว่ามีทุกหน่วยงานราชการแหละอันเนี้ยค
ับผมสำหรับในเรื่อง21ข้อนี้นะนายอักษรเดชบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าอยากวิงวอนขอให้สื่อมวลชนที่กำลังจะนำเสนอในเรื่องนี้ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อนอย่านำประเด็นนี้ไปโยงกับผู้ก่อเหตุจนกลายเป็นเรื่องอื่นค่ะถามเราบ้างว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมอยู่ดีออกมาคุณออกตู้มเขาบอกเขาก็เลยบอกเดี๋ยวจะเอาออกให้พรุ่งนี้ก็คือวันนี้แต่ว่าเอาเรื่อง21ข้อไปออกเมื่อวานผมบอกไม่ได้ดังนั้นพวกบ้านผมต้องโดนด่าฟรีอีก1วันเหรอคุณต้องมาถามเราก่อนว่า21ข้อเนี้ยเขาเขียวรู้เรื่องไหมองค์การสวนสัตว์รู้เรื่องไหมแล้วไม่ต้องเอาเรื่องนี้พยายามอย่าเอาเรื่องนี้ไปโยงกับผู้ก่อเหตุเพราะว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน21ข้อนี้เลยมันเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผมมั่นใจเลยว่าเป็นกลุ่มผู้บริหารที่พยายามที่จะดิสเครดิตณเวลานั้นเพราะถ้าเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการที่พยายามบอกว่าโกรธแค้นในหนังสือนะว่าโกรธแค้นนู่นนี่นั่นหรือไม่พอใจพนักงานระดับนั้นน่ะเขาไม่มีทางที่จะรู้ข้อมูลเบื้องลึกขนาดนี้หรือลงลึกขนาดนี้หรือสามารถแต่งเรื่องได้ขนาดนี้ครับเดี๋ยวรอทางตำรวจหาความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเด็นนี้นะคะ